ที่มีมลพิษอะค่ะก็เป็นโรคอีกอะมาลงมะเร็งเต็มไปหมดเลยสารพิษคือเกษตรกรเวลาจะไปตรวจนะโอ้โหสารพิษเกินหมดเลยค่ะคือเอาไปขายเพื่อนก็เอาสารพิษไปขายเพื่อนแต่ตัวเองก็ได้รับสารพิษคือเขาเรียกว่ามันได้รับกันทั้งหมดเลยคือจากความไม่รู้จากเขาเรียกว่าอะไรนะจากคือทุกคนอะค่ะคืออยากได้รายได้มาเลี้ยงครอบครัวเนาะแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโทษแบบวัฏจักรอะนะคะคือโดนกันหมดเลยนะคะแล้วทีนี้ยาฆ่าแมลงตัวนี้ก็สารเคมีก็โดนเข้าไปอีกค่ะก็คือไปดูเลยต้นทุนสูงปุ๋ยก็สูงนะยาก็สูงนะแล้วก็ยาฆ่าแมลงก็สูงนะแต่ผลผลิตตกต่ำพืชมันจะกรอบเหมือนของเราได้ไงอ่ะมันไม่กรอบมันไม่หวานหรอกมันไม่เหมือนมันเป็นแบบนั้นมันไม่เหมือนไอสินค้าที่ของเราเห็นไม่ต้องกรอบทั้งหวานต้องอ่านนะครับไปนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้ท่านมองให้ดูนะวันนี้เราทำยิ่งใหญ่มองไงยิ่งใหญ่จริงๆอย่ามองเล็กๆอย่าไปเจอปัญหาอะไรนิดหน่อยแล้วก็ไปเชื่อคนอื่นเป็นโน่นได้ไม่ดีและที่บอกแบบนี้มันไม่ดีได้ไงเขาคงประกอบไม่เห็นอะไรเลยไงไม่ดีนะคือบางคนก็อย่าไปพูดเขานะคะตาประจาเขาคนลมปากนะคะถ้ามีผลประโยชน์ก็ดีไม่มีผลประโยชน์ก็ใจร้ายที่เลยเป็นแบบนี้คนทำไปเป็นนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของธุรกิจเครือข่ายเราอย่าไปใส่ใจตรงจุดนั้นเราโฟกัสอย่ามองปัญหานะคะอย่าไปยุ่งกับขี้หมาข้างทางนะคะเพราะว่าเราต้องการที่ช่วยเหลือประเทศชาติเราต้องการทำให้เวิร์กช็อปที่เป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะทีนี้มาดูอีกอย่างนึงนะคะก็คือว่าทีนี้มาดูนะคะว่าแล้วเวลาเขาใช้อินทรีย์สารของเรามันไปช่วยอย่างไรนะเราความรู้มันต้องแน่นจึงจะเขาเรียกตัวเองต้องเกิดความเชื่อว่ามันมีเชิงเหตุแล้วก็เชิงผลน่ะเราไม่ใช่ไปบอกดีดีดีเขาถามมาดีแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันดีไม่ได้นะคะดีต้องรู้ว่าดีเพราะอะไรนะคะทีนี้ไอฮิวิกตัวนี้นะคะเวลาเราละลายน้ำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณ15 กรัมนะน้ำหนึ่งปี๊บแบบเราพืชทุกชนิดคือจริงๆมันใช้ดีหมดมันไม่ใช่เฉพาะพืชสวนครัวนะคะพืชเศรษฐกิจจะเป็นต้นปาล์มต้นยางพาราขอให้เป็นต้นไม้เหมือนกันหมดเลยเพราะมันเป็นแบบโครงสร้างของดินเนี่ยเพราะมันมีปัญหาที่ดินหมดเลยคือตอนนี้ค่ะเวลาเราใส่ฮิวิกเข้าไปแล้วมันปรับสภาพ pH เลยนะคือเก่งมากเลยสารตัวนี้ไอ้ธรรมชาติอย่างสภาพ pH จะเป็นกรดมันดูให้ค่าปกติเลยเห็นไหมพอปรับเป็นค่าปกติพืชมันจะสามารถดูดธาตุอาหารในดินเข้ามาได้นะทีนี้ด้วยลักษณะที่ฮิวมิกมันเป็นแร่ธาตุธรรมชาติเวลาเราใส่เข้าไปมันแน่นอนเลยนะมันมีทั้งจริงๆแล้วมันมีทั้งเสริมทั้งรองมันมีทั้งนั้นแหละก็ทับถมชาติพืชชาติสัตว์เป็นล้านปีมันเป็นแร่ธาตุธรรมชาติทั้งนั้นแหละนะมันก็ทำให้ดินร่วนซุยนะดินร่วนซุยแล้วก็น้ำก็เข้าไปท่านลองทดลองดูสิเอาดินเหนียวนี่แหละอีกกระมังหนึ่งใส่น้ำนะคะอีกกระมังหนึ่งก็ใส่ผสมสารอินทรีย์ของเราไปนะดินจะร่วนซุยหมดเลยคือทดลองให้เห็นชัดหมดเลยค่ะพอดินร่วนซุยสภาพ pH อยู่ในค่าปกติน้ำก็เข้าไปอากาศก็เข้าไปแล้วธาตุอาหารมีครบเลยนะใส่ฮิวมิกของเรารู้ไหมอ่ะธาตุอาหารครบธาตุอาหารหลักอยู่ตรงไหนล่ะอาจารย์ก็ที่โคนต้นไม้ที่ใส่เข้าไปและพืชดูดไม่ได้นั่นแหละมันกองอยู่ไม่รู้ทับถมมากี่ปีแล้วใช้ได้หมดเลยค่ะไอ้ธาตุอาหาร NPK ที่กระสอบปุ๋ยที่อาจารย์บอกว่าบางคนถ้าใส่เคมีมาเยอะดินแข็งไม่ต้องไปใส่แล้วมันอยู่ที่โคนนั่นแหละมันใช้ไม่ได้เต็มไปหมดแล้วนะพอสภาพ pH มันอยู่ในค่าปกติมันสามารถดูดธาตุอาหารหลักได้เลยเสริมรองนะอาจารย์ก็อินทรีย์สารของเราทับถมเป็นล้านล้านปีมันไม่มีธาตุเสริมธาตุรองได้ไงมันไม่ขึ้นกับกรมวิชาการหรอกแต่ว่าท่านลองจินตนาการดิหมูเห็ดเป็ดไก่ซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันมันไม่มีธาตุอาหารได้ไงนะคะนี่คือความจริงนะพอเป็นแบบน้ำปั๊บก็กลายเป็นว่าพืชเริ่มเป็นดินที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วนะสภาพ pH ปกติดินร่วนซุยดินมีน้ำเข้าไปมีอากาศเข้าไปมีจุลินทรีย์เข้าไปเพราะในนี้มันตัวเร่งจุลินทรีย์ด้วยครับก็จุลินทรีย์ตัวดีมันก็ไปกินจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะกลายเป็นว่าจากดินตายกลายมาเป็นดินมีชีวิตท่านดูความยิ่งใหญ่ของอินทรีย์ไขของเรามันมากชัดเจนมากเลยนะเราไปทำดินตายทั้งประเทศให้เป็นดินที่มีชีวิตด้วยอินทรีย์สารของเรากระสอบไอ้ถุงนี่มันถึงขั้นนั้นเลยนะแล้วทีนี้อีกตัวที่สำคัญทำไมว่าพืชโตเร็วมากเลยก่อยฟีอะมิโนของเรานั่นแหละก็คือโปรตีนนั่นแหละเขาที่โปรตีนจากวันจันทร์นี้แหละกับพืชกับมนุษย์คือเหมือนกันเลยค่ะพวกนี้คือกรดอะมิโนโปรตีนคือฟีหมายความว่ามันดูดไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปใช้
ดอกได้เร็วมากเลยนะแล้วมีอาหารของจุลินทรีย์ตัวอ่อนมีอาหารของรากอ่อนมากระตุ้นนะคะแค่นี้แหละคือความสมบูรณ์แบบของอินทรีย์สารไฮลาสปีของเราเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้นะคะพืชทุกชนิดคอยตัวนี้อยู่ค่ะเพราะมันมีปัญหาตรงนี้จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดบางชนิดเหมือนผักสวนครัวไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเลยเพราะอาจารย์ทดลองแล้วสบายมากเลยได้ขายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราปลูกเยอะๆอาจจะใช้ปุ๋ยเคมีบ้างก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะปุ๋ยเคมีอ่ะปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่สารเคมีมันคือธาตุหลักนะเราผสมกันได้แล้วที่สำคัญที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นมันช่วยเรื่องนอนเรื่องมะเร็งเรื่องโรคได้ดีมากๆเลยนะเกษตรกรจะได้ไม่ต้องไปฉีดยูแล้วมันลดต้นทุนเพราะบางคนที่ใส่ปุ๋ยเคมีนานแล้วไม่ต้องใส่หรือลดลงครึ่งหนึ่งนาข้าวลดลงครึ่งหนึ่งได้เลยเพราะมันใช้ไม่หมดมันกองอยู่ที่พื้นดินนั่นแหละนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ผลผลิตจะออกมาทุกสวนพยากรณ์ได้เลยนะจำเคยทำตลาดผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกสวนค่ะแล้วลักษณะของผลไม้จะกรอบหวานอร่อยเพราะก็ได้ท่าทางครบไปจะแตกต่างหมดเลยไม่แตกผักเห็นไหมมันจะไม่เหม็นเขียวมันจะลูกอ่อนนุ่มนะแล้วจะออกมาเขาได้หลายรอบอ่ะคำถามคิดว่าอินทรีย์สารไฮลานปีคุ้มไหมคะที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรเอาต่ออาจารย์มาเราคุ้มไหมสุดยอดไหมฟังแล้วเอาแสดงความรู้สึกหน่อยจ้าคุ้มมากมากเลยอาจารย์เอาคนอื่นนี้ตอบย้ำมาดีคุ้มไม่คุ้มคุ้มค่ะอาจารย์พริกกิ้งหักเลยค่ะเข้าไปดูในส่วนเกษตรค่ะอาจารย์กับคุ้มก็ซื้อไปทดลองแล้วก็ขยายเลยแค่นั้นเองนะคะนี่คือความสุดยอดของอินทรีย์สารลัดวีของเรานะคะอ้าวเปิดโอกาสได้สอบถามเจอเลยค่ะเจอเลยนะคะใครจะถามอะไรอีกมีไหมคะถ้าไม่มีนะอยากจะปิดห้องเลยนะดีไหมเชิญเลยครับถ้าเกิดเราใช้เกินใช้เยอะเกินไปเนี่ยจะมีผลกับต้นไม้ไหมครับต้นพืชไหมครับใช่ในปริมาณที่เขาวางแผนไว้เถอะมันก็จริงๆให้ตัวอื่นนะที่อาจารย์เห็นนะถ้าเกิดเกินนิดหน่อยใบไหม้เลยนะแต่ของเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะแต่เกินไปนิดหน่อยอาจารย์ก็ไปเห็นมันไหม้เนาะคุณตูตอบหน่อยค่ะอาจารย์ไม่เห็นมันไหม้เลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตัวจะออกไปแล้วก็ใช้ตามปริมาณครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็สัก2ช้อนพูนต่อน้ำ20ลิตรถ้าเป็นพืชผักหรือนาข้าวพืชพวกล้มลุกก็แค่ช้อนพูนต่อน้ำ20ลิตรก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องมากเกินมันเปลืองครับแล้วว่ามันอาจจะเกิดผลเสียก็ได้นะครับก็ใช้แต่พอดีที่เขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าเราใช้ขนาดไหนนะครับขอบคุณครับไปใช้เพื่อนทำไมใช้ขนาดที่เขาที่เขาวางแผนไว้นะคะพอเหมาะนะคะครับพอดีใส่เกินไปครับจำผิดใส่ไป2ช้อนแล้วตอนนี้ฉีดข้าวไปเมื่อช้าไปดูใบมันจะไม่ไหม้ในหน่อยครับผมจีไม่ได้สองวันแล้วแหละก็ลดลงไม่เป็นไรลดลงนะอย่าเกินนะคะครับครับเป็นไปได้ครับนาข้าวก็ต้องช้อนพูนช้อนเดียวก็พอแล้วครับพืชผักก็เหมือนกันครับถ้าเป็นไม้ยืนต้นไม้ใหญ่ก็ถึง2ช้อนครับผมขอบคุณครับก็ไปลดปริมาณลงนะคะโอเคเอาท่านอื่นสอบถามได้เลยค่ะดีมากเลยเลยค่ะครับขออนุญาตสอบถามครับครับสอบถามครับเวลาใช้กับพวกพริกพวกถั่วพวกมะเขืออะไรที่มีดอกอ่ะตอนที่เขาเป็นดอกเนี่ยฉีดไปจะมีผลอะไรไหมครับจริงๆทุกอย่างนะตอนที่เป็นดอกเขาไม่ฉีดนะดอกมันร่วงทั้งนั้นแหละคือให้ฉีดตอนที่มันออกลูกมาแล้วนะคะอาจารย์ยังไม่สนับสนุนให้ฉีดตอนดอกนะทุกอย่างเวลาฉีดตอนออกดอกอ่ะดอกมันจะร่วงเหมือนกันหมดเลยนะคะผมเติมอีกนิดหน่อยได้ครับแสดงว่าฉีดที่ดินได้ค่ะถ้าเกิดว่ามันครับช่วงที่เป็นดอกต้องฉีดที่ดินใช่ไหมใช่ของใครที่เป็นดอกฉีดที่ดินบ้างลองดูสิเอา
ขาของนัดคือว่ามะเขือกับพีกำลังออกดอกค่ะอาจารย์แต่นัดให้เขาฉีดที่ดินค่ะระหว่างที่เพิ่งออกดอกอะค่ะถ้าฉีดดอกแล้วดอกจะร่วงค่ะฉีดที่ดอกไม่ร่วงใช่ไหมไม่ร่วงค่ะอาจารย์ฉีดที่ดินได้ค่ะดอกไม่ร่วงค่ะโอเคก็ฉีดที่ดินเสียเอาครับเราอีกประการหนึ่งที่เราไม่ฉีดที่ดอกเพราะว่ามันก็มีสารตัวหนึ่งที่แมงจะไม่ชอบมันก็อาจจะกระเทือนกับการผสมเกสร นะครับมันก็ฉีดที่โคนถ้าเป็นนาข้าวก็ช่วงที่ยังไม่ติดเป็นเม็ดในช่วงที่มันออกรวงใหม่ๆมันมานกำลังจะออกรวงเนี่ยก็งดไว้ก่อนครับพอมันออกรวงเสร็จมันเป็นเม็ดแล้วตอนนี้ก็บำรุงได้เลยครับครับขอบคุณมากครับเห็นไหมเรามาแลกเปลี่ยนก็ได้ความรู้เพราะตอนที่มันจะผสมเกสรออกดอกเนาะถ้าเกิดเราไปฉีดมันมีลิกนินนะลิกนินตัวนี้คือเขาเรียกว่าแมลงมันจะไม่เข้ามายุ่งเลยมันก็ได้ถ้าเกิดไม่นั้นมันไม่ได้ผสมเกสรนะนี่คือความรู้ที่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะก็ฉีดก็ไปฉีดอย่างที่ว่าขออนุญาตค่ะจากทีมสลิตานะคะคือดิฉันได้ใช้ไฮจีแล้วค่ะก็เอาไปผสมกับน้ำแล้วก็เอาไปเลี้ยงแหน่แดงอะค่ะก็เอาแหน่แดงไปให้ไก่กินปรากฏว่าไข่แดงดีมากเลยค่ะยอดมากเลยเนาะโอ้ไข่แดงดีมากเลยนะค่ะไข่แดงดีมากเลยค่ะและตอนนี้ก็กำลังทดลองเอาผสมน้ำให้ไก่กินเราคิดว่าเราเอาไปลดผักเราก็กินได้ผักกินได้พืชกินได้ไก่ก็คงต้องกินได้หนูคิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์เอาเข้าไป ทำได้สองวันแล้วถ้าเดือนนะโอเคมาแชร์ประสบการณ์ความรู้มันใต้กระห้องของเราได้แหละเอามาว่าขออนุญาตนะคะคืออยากจะถามเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ค่ะถ้าหากว่าเราจะใส่ยางพาราปริมาณ5ไร่นี้เราจะใส่ในปริมาณเท่าไหร่คะท่านรับจ้ะจากทราบมาค่ะท่านวัฒนาไม่ใส่ยางยางพาราเนี่ยมันเป็นพืชยืนต้นนะครับ2ช้อนพูนเลยครับต่อน้ำ20ลิตรก็เรามีเครื่องพ่นถ้ามันพ่นไม่สูงก็พ่นจากตรงที่พ่นได้ครับแล้วก็พ่นตามลำต้นลงมาแล้วก็พ่นโคนต้นร่มใบให้มันลงไประเบิดดินไปปรับปรุงสภาพดินให้มันดีขึ้นนะครับท่านใดที่มีโดรนก็ใช้โดรนพ่นได้เลยแต่มันก็อาจจะไม่ถึงโคนถ้ามันหนาผมว่าเอาแค่ที่เราพ่นได้ลำต้นสูงสุดลงมาแล้วก็ถึงพื้นดินก็น่าจะเพียงพอแล้วครับน่าจะเห็นผลดีครับขอบคุณครับเห็นว่าผลของการตารานี่จะทำให้ต้นอ่ะทราบว่าจะฉีดพ่นนี้จะพ่นที่หน้ายางด้วยไหมคะใช่ไหมคะพ่นได้เลยครับหน้ายางยิ่งดีครับมันจะแผลมันจะดีอ๋อพ่นได้ปัญหาครับดีมากครับพ่นได้เลยครับอ๋อนึกว่าตีโคนต้นอะไรประมาณนี้หนูไม่เคยทำเลยก็ไหนๆก็กล้ามาแล้วเลยก็อยากสอบถามมาค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านครับผมเห็นท่านหนึ่งที่ท่านเคยแชร์บ่อยๆท่านบอกว่าท่านก็ฉีดพ่นตั้งแต่บนแผลกรีดลงมาหาโคนต้นแล้วท่านก็แชร์บ่อยๆว่าปกติประมาณ6วันน้ำยางเต็มกระป๋องแต่พอพ่นไฮจีเราเป็นประจำนี่แค่3วันก็เต็มกระป๋องแล้วเนื้อยางก็เยอะแล้วก็ขายได้เงินมากกว่าเดิมครับขอบคุณมากครับนี่ก็ประโยชน์กับสวนยางอีกนะโอเคท่านอื่นเชิญเลยค่ะสวนปาล์มก็ใช้ได้หมดเลยค่ะนะท่านอื่นใครอยากจะสอบถามอีกมีบ้างไหมคะมีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์นงรัตน์แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้ค่ะจะขอเรียนถามว่าต้นลองกองกับต้นทุเรียนนะคะมันมีเหมือนกับต
ัวด้วงหรือตัวหนอนอะไรเนี่ยค่ะเจาะแล้วมันทำให้กิ่งตายอ่ะจะทำยังไงคะฉีดไอจีของเราก็ไปสิแล้วเนี่ยคำตอบมันจะออกมาเองนะเชื้อควายต้องควายต๊อกน้องหนอนอ่ะฉีดเข้าไปเลยนะคะกับตู้รงตู้เรียนรองกองอะไรที่เป็นขี้กลากลองฉีดเข้าไปดูสิไอรองกองที่เป็นขี้กลากอ่ะเชื้อราพวกนี้มันจะใช้ผลิตนะคะนะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปขอจำด้วยนะว่าผลออกมาเป็นแบบไหนนะค่ะขอบคุณค่ะคือของเราถ้าพูดตรงๆนะมันใช้ได้คือเวลาไปเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าชาวสวนบอกว่าเขาใส่ปุ๋ยแล้วต้องไปหาต้นที่มันมีโรคใช่ไหมเออให้เขาทดลองนะมันจะเห็นผลหมดเลยค่ะที่มีโรคอยู่มันคือมันสุดยอดอ่ะตัวนี้อ่ะถ้าพูดภาษาบ้านเรานะมันแทนทั้งปุ๋ยทั้งยาได้เลยนะเดี๋ยวเราไม่ได้เรียกปุ๋ยนะก็เป็นสารอินทรีย์จริงๆนะถ้าเชิงตลาดมันแทนทั้งปุ๋ยทั้งยาเลยเข้าไปแล้วเขาใส่ปุ๋ยแล้วไอ้ขี้เลมีไรมีไหมอ่ะไอ้รองกองที่มันมีนอนอ่ะไอ้ทุเรียนที่มันขี้เลอ่ะไอ้ต้นไหนที่มันไม่จะตายเลยไม่ตายเลยลองให้เขาทดลองดูนะโอ้โหไอ้เกษตรกรจะประทับใจเลยนี่คือความจริงและนี่คือเชิงการตลาดของเราเลยเพราะมันความสุดยอดของอินทรีย์สามของเรานะคะเอาสอบถามต่อได้เลยค่ะมีอีกไหมคะขออนุญาตครับอาจารย์เพิ่มเติมแล้วกันนะถ้าวันนี้นะครับเราซื้อผักตามตลาดนะครับเราไม่สามารถปลูกเองได้นะครับใช้สารไอจีไม่มีพื้นที่เราซื้อมากินปกติเนี่ยนะครับเราใช้สารไอจีเราเนี่ยนะครับในการล้างผักแช่ผักนะครับกระมังนึงก็ประมาณ5ลิตรเนี่ยนะครับใช้ประมาณ1ช้อนชาประมาณครึ่งนึงหรือ1ช้อนชาก็ได้ครับแล้วเราแช่แล้วตัวเนี้ยครับผักผมไปแช่ประมาณสัก20นาทีแต่แล้วเราไปล้างออกนะครับประมาณสัก2ตําน้ําเรามาทานได้เลยคราวนี้ผักจะกรอบนะครับผักกรอบแล้วมันสดขึ้นนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะว่าตัวไฮจีเนี่ยมันก็จะไปช่วยนะครับล้างสารพิษที่มันอยู่เกาะตามผิวของพืชผักผลไม้ต่างๆและปลอดภัยด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปเสี่ยงตรงนี้ด้วยครับไม่ต้องไปมีสารเคมีมาสะสมในร่างกายในกรณีที่เราไม่สามารถไปซื้อผักไม่สามารถปลูกเองได้นะครับเราจำเป็นจะต้องซื้อผักในตลาดมาใช้นะครับมากินครับประมาณนี้ครับอาจารย์ครับโอ้โหเป็นความรู้ที่ยอดเยี่ยมอาจารย์ก็เคยทราบข่าวนะยูบิกนี่มันสามารถล้างพิษที่อยู่ในผักได้ด้วยนะคะนี่คือความสุดยอดนะเอาใครฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับอินทรีย์สารของเราจากความรู้สึกลึกๆว่าเราสามารถช่วยเหลือเกษตรกรหรือตัดปัญหาเกี่ยวกับการปลูกผักหรือว่าการใช้สารพิษได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเอาแสดงความรู้สึกสักท่านอาจารย์ปิดห้องแล้วเชิญเลยค่ะคุยหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะหนูมีความรู้สึกว่ายอดเยี่ยมมากนะคะแต่หนูยังไม่ได้ใช้แต่ว่าจากการที่ทุกคนได้มาบอกเล่าเรื่องราวของปุ๋ยอินทรีย์หนูมีความรู้สึกว่าบริษัทของเราดีที่สุดเลยค่ะค่ะยอมรับเลยค่ะแต่ว่านั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถึงสุดยอดอย่างไรก็ต้องลองด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะทุกอย่างผลลัพธ์จะเป็นตัวบอกนะคะเรื่องสุขภาพเราได้ผลลัพธ์ไว้เรื่องใหญ่แล้วเราทำจนอิสรภาพแล้วเนาะตอนนี้เราจะมาทำล้างพิษของแผ่นดินสักทีเนาะมาปรับจากดินที่มันตายเป็นดินมีชีวิตช่วยเหลือเกษตรกรทั้งประเทศไทยแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพของคนนะอาจจะได้กินผักที่มีสารพิษเห็นไหมเฮ้ยนี่มีอะไรที่ทำแบบง่ายๆอีกแล้วนะคะที่เขายากกันอ่ะเรามีตัวที่6มาแก้แบบง่ายๆอีกแล้วนะคะนี่คือความสุดยอดนะต้องยกความดีความชอบให้ท่านประธานของเรานะที่เอาผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมานี่คือสุดๆจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้แล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันทุกวันเสาร์เพราะว่าเราจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้ท่านเพิ่มขึ้นจากคนที่ไปใช้นี่แหละมาบอกกันเองนะคะสุขภาพก็เหมือนกันเห็นไหมแล้วท่านจะกล้าที่จะผลักตัวนี้นะคะไปสู่เกษตรกรเพราะเป็นการช่วยเหลือเขานะคะเราบ้านลงไปแล้วคือไม่ผิดเป้าแน่นอนเลยเหมือนหลักองค์ประกันปฏิบัติแล้วเหมือนกันหมดเลยนะคะเห็นไหมทุกคนที่มาแชร์กันแล้วผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคนะคะให้โชคดีนะคะเจอกันที่ห้องจิตประพัฒน์สอนอีกนะคะช่วงนี้เราเรียนเยอะหน่อยก็มหาลัยชีวิตเรียนแล้วรวยเรียนไปเถอะเรียนแล้วสุขภาพดีเรียนไปไม่ต้องไปที่ไหนนะคะเรียนจนเป็นครูเพื่อนนั่นแหละโชคดีนะคะเจอกันวันนี้ห้องจิตประพัฒน์สอนก็สุดยอดที่อาจารย์ชัยยาจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจแนวใหม่แล้วเราสำเร็จไปจับแก่นได้ดีนะทำแนวของอาจารย์ชริยานี่คือเราจะ
เราจะไม่ผิดเป้าเลยแล้วเราจะโฟกัสไม่มีอะไรมาที่มาพูดเรานิดหน่อยนิดหน่อยเราจะหวั่นไหวจะไม่มีเลยนะคะเจอกันนะคะ5โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ